นี่ด้านบนขอให้มันคมไว้ก่อนนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีทำสีเครื่องบินบังคับด้วยสติ๊กเกอร์นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งเม้นมาว่าสอนทำสีเครื่องบินบังคับวิทยุหน่อยนะครับวันนี้จัดให้เลยผมจะบอกว่าเครื่องบินบังคับเนี่ยถ้ามันมีปัญหาคือว่ามันแตกมันย่นมันยับนะครับคุณสามารถซ่อมได้เลยนะสมมติว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นรอยขีดข่วนอะไรก็แล้วแต่ที่มันย่นแล้วมันไม่สวยนะครับเราสามารถปาดเป็นเหลี่ยมแล้วก็เอาโฟมชิ้นใหม่ยัดเข้าไปแล้วก็ขัดให้เรียบเท่านั้นเองนะครับนี่ครับนี่มองแบบเนี้ยมันจะมีแผลแต่ว่าสติ๊กเกอร์ที่เราจะใช้นะครับขอให้มันเป็นสติ๊กเกอร์ที่มันหนาๆหน่อยคุณผู้ชมทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาเข้าในขั้นตอนของการทำสีเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่ผมซื้อมาจากร้านป้ายอิงค์เจ็ตคุณผู้ชมสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะเนื้อหนาเลยคุณผู้ชมถ้าคุณซื้อจากพวกร้านป้ายอิงค์เจ็ตนะครับวิธีการก็คือแค่คุณเอาไดร์เป่าผมเป่าแล้วก็เอาผ้าลูบเท่านั้นเองนะครับสมมติว่าผมจะแปะตรงนี้ตรงปลายปีกนะครับดูนะผมก็แปะเข้าไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมแปะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะเหลือชายนี้ไว้หน่อยนะถ้าเราจะแปะตามมุมปีกต่างๆนะครับเราจะต้องเหลือชายไว้หน่อยคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับคุณก็เอาไดร์เป่าผมครับ1อันแล้วก็เอาผ้ามาคอยลูบมันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับถ้าคุณจะเก็บขอบปีกตรงนี้นะครับให้คุณตัดสติ๊กเกอร์แบบนี้ก่อนตัดตรงมุมขอบมันเลยนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะเดี๋ยวขอตัดอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ตัดแบบนี้นะเฉียงๆแบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้นะครับแล้วเราก็เย็บขอบมันก่อนเลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวจะมาเริ่มเย็บขอบกันนะครับเปิดไดร์เป่าเลยครับแล้วดึงนี่ครับสติ๊กเกอร์พวกนี้มันจะมีความยืดหยุ่นคุณผู้ชมเนี่ยเราจะใช้การดึงเห็นไหมนี่ครับเนี่ยพอเราดึงเนี่ยมันจะเป็นขอบเป็นสันเลยคุณผู้ชมเพราะว่าสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับเราจะดึงแบบนี้ทั้งแผ่นเลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับมานะดึงลงไปข้างล่างเลยนะครับโอเคมันจะจับยากนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ตรงกล้องนะครับนี่ครับค่อยๆดึงไปนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะง่ายกว่าโมโนโค้ดนะครับเพราะว่ามันใช้แค่การดึงคุณผู้ชมนี่ครับพอมาโดนความร้อนมันก็ยืดคุณผู้ชมโอเคนี่ครับนี่ครับผมก็ไม่ได้ซูมกล้องด้วยนะคุณผู้ชมขอโทษทีนะครับมันทุลักทุเลนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางกล้องนะครับนี่ครับค่อยๆเป่าค่อยๆดึงนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้มันมืดหน่อยขอโทษทีนะครับผมก็ลืมปรับแสงเลยคุณผู้ชมนี่ครับนี่มันจะเป็นขอบเป็นสันอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ครับนี่มันจะคมเลยนะเนี่ยนี่ครับอันนี้คือที่เราดึงไว้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับมันเป็นแผลคุณผู้ชมผมยังไม่ได้เก็บนะเนี่ยเห็นไหมข้างล่างตรงเนี้ยเนี่ยครับมันเป็นแผลอยู่นะครับตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บนะข้างล่างเพราะว่าปีกตรงเนี้ยมันช้ำทั้งล่างและบนเลยนะครับยังไม่ได้เก็บมันเนาะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับกล้องมันก็ทิ่มหน้าผมอยู่คุณผู้ชมรู้ไหมเนี่ยทำไมมันทุลักทุเลจังเลยวะมันทุลักทุเลมากเลยคุณผู้ชมนี่ครับพอเราดึงแล้วนะมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยเว้นซะแต่ว่าโฟมที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้เป็นโฟม B นะคุณผู้ชมถ้าเป็นโฟมเกรด B 3B เวลาเราดึงนะครับมันอาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นโฟม 3A มันค่อนข้างแข็งคุณผู้ชมมันก็เลยกลายเป็นสันให้เราแบบนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับก็คือการไล่ติดตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับ
นี่ยเป่าใดลงไปเลยครับคุณผู้ชมแล้วมันจะย่นนี่ครับในขณะที่มันย่นนะครับรูปเลยคุณผู้ชมเนี่ยนี่ครับในขณะที่มันย่นนะคุณไล่แบบนี้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปละเมียดเรียบร้อยมันนะครับนี่ครับเนี่ยใช้เวลาแค่นี้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นปะมันจะแนบเนื้อติดไปเลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับคุณก็มาเก็บด้านหลังก่อนก่อนที่เราจะเก็บด้านหน้านะครับนี่จะเห็นได้ว่าที่เราดึงอันเมื่อกี้ไว้นะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับที่เราดึงออกมานะครับคุณก็มาตัดขอบออกก่อนนะครับนี่ฮะตัดขอบมันออกก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคตัดให้ถึงชายหน้าตรงนี้นะเนี่ยชายหน้าตรงนี้ของเรานะครับเพราะว่าเวลาเราหุ้มเนี่ยมันจะได้รัดพอดีนะครับโอเคนะครับตรงไหนอีกไหมตรงนี้หน่อยนึงอ่ะเกินมานะครับอ่ะโอเคนี่นะครับเราก็พลิกกลับมาครับคุณผู้ชมมาเก็บด้านหน้าต่อนะครับคุณผู้ชมเก็บด้านหน้าก็ไล่แบบนี้เลยคุณผู้ชมไล่ด้วยดรายเบาๆนะฮะเป่าความร้อนเบาๆนะครับเราจะไล่ให้มันเกาะก่อนคุณผู้ชมนี่ครับให้มันเกาะไปก่อนด้านหน้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังคุณผู้ชมนะฮะให้มันเกาะก่อนนะครับในระหว่างนี้เราดึงด้วยนะคุณผู้ชมลืมบอกนะครับนี่ครับเราดูว่าเวลาเราดึงเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมเป็นสันหรือยังคุณผู้ชมถ้าสมมติว่ามันได้ความร้อนได้ที่นะคุณผู้ชมมันจะเป็นสันให้คุณเลยนะครับเดี๋ยวตอนจบจะเอาให้ดูว่ามันเป็นสันแบบไหนนะครับมันจะเป็นสันเลยคุณผู้ชมโอเคทีนี้ก็มาตัดคุณผู้ชมตัดส่วนเกินออกโอเคนะครับตัดออกแบบนี้นะครับด้านหน้าก็เช่นกันคุณผู้ชมตัดออกเอาให้ด้านล่างมันทับกันได้นะเวลาเราติดสติ๊กเกอร์ด้านล่างอ่ะมันจะได้ทับกันได้นะครับเนี่ยประมาณนี้คุณผู้ชมนี่ครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงรูเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เก็บคุณผู้ชมเห็นป่ะตอนแรกที่ผมชี้ให้ดูตอนต้นคลิปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ต้องเก็บอีกหน่อยนึงนะครับมาต่อไปคลิกกลับมาแล้วเราก็จะมาเก็บงานกันแล้วคุณผู้ชมนี่ครับตรงเนี้ยเราจะทำการเหมือนเก็บงานแบบเมคชัวร์ทำให้มัน 100% นะคุณผู้ชมนะครับพูดง่ายๆเนาะนี่ครับนี่เราก็ไล่ไปแค่นี้คุณผู้ชมอ๋อลืมบอกคุณผู้ชมนี่ลืมบอกเลยคุณผู้ชมผมจะบอกว่าเวลาคุณเป่าใดนะคุณดูว่าเวลาสติ๊กเกอร์มันร้อนพอสมควรอ่ะมันจะเกาะเนื้อโฟมเลยแล้วมันจะมีลายเนื้อโฟมขึ้นมาหน่อยคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้เลยนะมันถึงจะอยู่นะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมสังเกตลายมันคุณผู้ชมเนี่ยเห็นลายมันไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันเกาะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ครับเราจะทำจนกว่ามันจะเกาะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยคือว่าสติ๊กเกอร์มันเกาะแล้วนะครับเราก็ไปเป่าที่จุดใหม่ได้เลยคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าของเรามีจุดเดียวนะครับก็เอาจุดเดียวให้รอด นี่ครับโอเคมันก็จะแนบเนื้อเลยคุณผู้ชมแล้วมันจะเนียนวิ้งเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ครับดูขอบคุณผู้ชมเห็นป่ะด้านบนขอให้มันคมไว้ก่อนนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยเห็นไหมกับขอบนี่ครับประมาณนี้นะครับวิธีการทำสีเครื่องบินด้วยสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับเป็นปัญหาของการแปะสติ๊กเกอร์ทับสติ๊กเกอร์นะครับ
จะบอกว่าการแปะสติกเกอร์ทับสติกเกอร์แบบนี้นะมันจะทำให้เป็นฟองค่อนข้างง่ายนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยแปะสติกเกอร์ทับสติกเกอร์แบบนี้นะครับผมมีวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดนะคุณผู้ชมก็คือผมจะใช้น้ำยาเช็ดกระจกนะครับพ่นไปก่อนผมจะพ่นทั้งสติกเกอร์ที่เราจะแปะนะครับแล้วก็พ่นที่พื้นของสติกเกอร์ที่เราจะเอาวางนะครับพอเราพ่นเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็แปะเข้าไปเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็ค่อยไล่น้ำออกนะครับตรงเนี้ยสามารถใช้ได้ทั้งน้ำเปล่าแล้วก็น้ำยาเช็ดกระจกเลยตามสะดวกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าน้ำยาเช็ดกระจกได้เหมือนกันนะครับแล้วมันจะเรียบเลยคุณผู้ชมนะครับจะไม่มีฟองให้เราเห็นเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับการแปะสติกเกอร์ทับสติกเกอร์นะครับยังไงก็ขอบคุณที่เม้นเข้ามานะครับวันนี้ก็มาทำให้ดูแล้วเนาะก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับกับการทำสีเครื่องบินด้วยสติกเกอร์นะครับผมวันนี้คงจบเท่านี้แหละมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับเป็นตัวอย่างเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ